น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่ขาวอนาลโยภาวนาไปเถิดเพียงคำเดียวชีวิตจะดีขึ้นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะภาวนาไปเถิดเพียงคำเดียวเท่านั้นชีวิตจะดีขึ้นโอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยอย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์ก็ดีให้ถือศีล5ศีล8วันละ7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเดือนหนึ่งมี4หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องการเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเราควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดอยู่ในเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจให้สร้างแต่คุณงามความดีอย่าไปสร้างบาปอกุศลอย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีเราสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นบ่ได้ทำดอกเมื่อเราเป็นบาปเราก็เป็นผู้สร้างบาปใส่เราเองความดีก็แม่นเราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศลกรรมอกุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์หรือยากจนข้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมดอกกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วแตกต่างกันครั้นเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้รับความสุขไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้รับความสุขผู้ทำความชั่วมันก็มีความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปแน่นอนกรรมเป็นผู้จำแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนจนข้นแค้นมันเป็นเพราะกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไปเกิดในแดนคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละกับเข้าไปหาเจ้านายเราต้องระวังปานหยังเข้าไปเราต้องทำอย่างใดจะทำท่าทางอย่างใดจะพูดอย่างไรผู้เข้ามาหาคนยากคนจนมันไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละเราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญมันบ่ถึงเขาเราต้องทำเอาเองเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เพราะบุพเพจกตะปุญญาตาบุญหนหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อัตตะสัมมาปนิธิให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีล5ให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8ให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจซื่อๆดอกการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ
ติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากจนทรัพย์อันนี้ติดตามไปบ่มีสูญหายดอกตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้านั่นแหละก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามันมักอยากเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ทีแรกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วจึงเอาแต่พุทโธอันเดียวทำงานอะไรอยู่ก็พุทโธพระพุทธเจ้าบอกทำได้ทุกอิริยาบถได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนไม่เป็นท่าดอกเอ็นลงไปเดี๋ยวก็เอาสักงีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้หมดทั้งสี่อริยาบถพากันทำเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ไก่อันนี้เมื่อตายแล้วนอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บกระดูกกระจายไปกระดูกหัวไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละคนเรามันกลัวตัณหาหลายมันเชื่อตัณหาหลายคนหนึ่งหนึ่งมันมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งมันตัณหาสั่งสอนศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเรามันยึดถือตัณหานี่ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือหมอนี่มันสอนให้เราเอาให้ตีเอาลักเอาฉกชิงวิ่งราวเอามันสอนอย่างนี้ตัณหานะพระพุทธเจ้าว่าให้ทำมาหากินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าไปเบียดเบียนกันมันไม่อยากฟังมันเกลียดตัณหานี่มันกลัวพระยามัจจุราชพระยามารก็พูดช่วยมันมันไม่อยากให้เราไปฟังอื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้ครั้นจะไปดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจพอจะรับศีลรับทำไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทำมันนี่มันก็ถูกใจเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้นอุตส่าห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความเพียรภาวนาหนักๆเข้าก็ได้บรรลุพระนิพพานกำจัดทุกข์อันนี้ไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวังตัณหาเพราะฉะนั้นต้องระวังตัณหากิเลสที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าว่าให้มันเป็นผู้ขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้ในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมั่นเพียรนั่นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้มันบ่แม่นนั่นมันความเห็นผิดไปพระพุทธเจ้าว่าให้ขยันหมั่นเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนแจ้งก็ทำไปกลางวันก็ทำได้หมดตลอดวันทำไร่ทำสวนทำนาให้ทำสุจริตไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเบียนกันทำใจให้สะอาดวาจาให้สะอาดก
กายให้สะอาดอย่าให้สกระปกทำใจให้สะอาดคือให้หมั่นภาวนาให้เอาพุทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปใจจะสงบและสะอาดผุดพองหลายคนคงเคยสงสัยภาวนาพุทโธเพื่ออะไรหลวงปู่ขาวอนารยโยท่านได้ตอบคำถามเรื่องนี้ไว้ว่าพุทโธพุทโธหมายความว่าให้ใจยึดเอาพุทโธเป็นอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะอารมณ์ภายนอกมันชอบไปจดจ่ออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความถูกต้องทางกายหากทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจดจ่ออยู่ที่นั่นจิตมันจะไม่รวมลงนี่แหละเรียกว่ามานคือไม่มีสติอย่าให้จิตไปจดจ่ออย่างนั้นให้มาอยู่กับผู้รู้ให้น้อมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์จะอยู่ในอิริยาบถใดก็ให้มีความเพียรกายนี้เป็นก้อนทุกข์ก้อนธรรมทั้งหมดในเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาหลวงปู่ขาวอนารยโยท่านได้แนะนำไว้ดังต่อไปนี้วิธีการนั่งก็ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นเฉพาะหน้าไม่ส่งจิตไปในอดีตอันผ่านมาแล้วให้หวนกลับมาในจิตอีกไม่ส่งจิตไปในอนาคตอันยังมาไม่ถึงหรือสร้างวิมานสวยหรูของอนาคตขึ้นในจิตใจให้กำหนดในปัจจุบันว่าเรากำลังนั่งสมาธิน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจน้อมเอาคุณพระสงฆ์เจ้าเข้ามาไว้ที่ใจตั้งจิตไว้ที่จิตตั้งใจไว้ที่ใจโดยใช้ตัวสติเป็นตัวบังคับให้นิ่งอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธอารมณ์เดียวจนกว่าจิตจะลงรวมแล้วก็พักผ่อนอยู่ในความสงบอันนั้นเมื่อครั้งจิตถอดถอนออกมาให้ใช้ปัญญาค้นคว้าในกายนี้ลงสู่ไตรลักษณ์จนเห็นแจ้งประจักษ์ในไตรภพลงสู่ไตรลักษณ์อันเดียวผลงานค้นคว้าคือจิตจิตของเราจะรู้สึกสลดสังเวชเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทายานการเบื่อหน่ายในชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะความตายความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายเห็นโทษของสมุทัยตัณหาพาเราเกิดตายอยู่บ่อยๆความเกิดทั้งหลายเป็นทุกข์หลายหาความสุขไม่มีมีแต่ทุกข์เกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปตกอยู่ในไตรลักษณ์มีเกิดเป็นเบื้องต้นกลางก็เปลี่ยนแปลงท้ายสุดก็นอนทับพื้นปฐพีให้ปลวกมากินตาหมากินไส้ถ้าไม่ฝังเอาไว้ฝูงแร้งฝูงกาก็เป็นลาภของมันอาหารพาภะปัจจโยสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อยู่ด้วยอาหารอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญของสัตว์พิจารณาดูว่าสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องหาอยู่กินค่ำไม่ได้กินคืนไม่ได้นอนตากแดดตากฝนทนทุกข์ทรมานอาหาระปะริเยสิทุกขังทุกเพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังปากระวังท้องถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าข้าวไม่ตกถึงท้องอย่ามายุ่งนะผัวเมียเกิดศึกหิวข้าวก็ตอนนี้ลูกฆ่าแม่ก็เรื่องนี้เรื่องปากมันหิวเรื่องท้องมันอยากถึงจะมีอาหารการกินดีแสนดีอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นเรื่องทุกข์แต่ก็พากันหลงระเริงสำคัญว่ามันมีความสุขถ้ามาพูดความจริงของสภาวะธรรมแล้วกายนี้เป็นก้อนทุกข์ก้อนธรรมทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้า
หาช่องสุขระหว่างกลางไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนิดจึงเรียกว่ากองทุกข์คือทุกข์ทั้งหลายมันมากองอยู่ในขันธ์ 5จึงสามารถแยกทุกข์ออกเป็นกองกองแล้วจึงได้5กองกอง1รวมอยู่ที่รูปกอง2อยู่ที่เวทนากอง3อยู่ที่สัญญากอง4อยู่ที่สังขารและกองสุดท้ายกอง5อยู่ที่วิญญาณโอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ